ขึ้นโลโก้รายการขอขยับหญิงสาวสวมชุดออกกำลังกายย่อตัวลงยืดตัวตรงย่อตัวอีกครั้งยืดตัวขึ้นพร้อมชกสลับแขนไปข้างหน้าทำซ้ำเรื่อยเธอยังคงย่อตัวขึ้นลงพร้อมกำมือประสานไว้กลางอกหลังจากนั้นยกขาขึ้นเตะสลับซ้ายขวาขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับกลางจอสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนค่ะวันนี้นะคะครูแคทก็มีท่าออกกำลังกายแบบแปลกใหม่ก่อนทุกทีนะคะก็คือจะผสมเวทเทรนนิ่งเข้ากับบอดี้คอมแบทแต่ว่าบอดี้คอมแบทที่จะทำในวันนี้นะคะก็คือง่ายๆเลยมีแค่การชกกับการเตะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มั่นใจว่าเราชกสวยไหมชกถูกไหมไม่ต้องกังวล นะคะขอให้ได้แค่เขาเรียกอะไรขยับร่างกายแค่นี้ก็พอนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงสำหรับท่าแรกนะคะวันนี้เดี๋ยวครูแคทเอามาฝาก2เซตก่อนนะคะท่าแรกก็คือจะเป็นท่าชกแบบนี้นะคะแล้วก็สควอทลงไปนะคะ1 2แล้วก็ย่อสควอทลงไปอย่างนี้นะคะอีกทีนะ1 2สควอทขึ้นข้อความบอดี้คอมแบทแบบง่ายครูแคทสควอทย่อตัวลงยืดตัวตรงแล้วชกสลับซ้ายขวาย่อตัวอีกครั้งยืดตัวแล้วชกหลังจากนั้นย่อตัวขึ้นลงซ้ำๆก่อนจะยืดตรงแล้วชกต่อมานะคะก็คือเป็นท่าเตะแล้วก็สควอทนะคะก็คือให้เตะทีละขา1 2สควอทนะคะเตะไม่สูงไม่เป็นไรนะคะเตะแบบต่ำๆอย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้แทงเข่าขึ้นมาก่อนแล้วสะบัดออกไปจะไม่เป็นกวาดขึ้นมาอย่างนี้ครูแคทย่อตัวสควอทขึ้นลงช้าๆเมื่อยืนตรงเตะขาไปข้างหน้าสลับซ้ายขวาทำซ้ำไปมาขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับกลางจอขึ้นข้อความรีเพลย์บอดี้คอมแบทแบบง่ายๆครูแคทสควอทย่อตัวขึ้นลงสลับชกมือไปข้างหน้าหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเตะขาไปข้างหน้าซ้ายขวาสลับสควอทขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์เขาขยับกลางจอก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ2เซตบอดี้คอมแบทง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวทวนท่าก่อนสองท่าแรกจะเป็นชกนะคะที่โอแคททำไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นชก1 2สควอท2ทีนะคะส่วนอีกเซตหนึ่งก็คือเป็นการเตะนะคะเตะ2ครั้งสควอท2ครั้งแต่ว่าจำนวนจะเพิ่มตามหมัดกับเตะลูกเตะถ้างงเดี๋ยวดูใหม่นะคะเซตแรกจะเป็นอย่างนี้ชก1 2สควอท2ทีอันที่2จะเป็น1 2 3 4สควอท4ทีส่วนในเรื่องของการเตะนะคะจะเป็นเตะ1 2สควอท2ทีเตะ4อย่างนี้นะคะแล้วก็สควอท4ทีลงไปนะคะก็จริงๆแล้วเป็นท่าง่ายๆแต่ว่าได้เขาเรียกอะไรเป็นการออกกำลังกายแบบช่วงล่างเน้นๆ นะคะแล้วก็เป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอะไรต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้อัตราการเต้นหัวใจเนี่ยของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้เราเหนื่อยเร็วขึ้นนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะฝากไว้สักทำสัก3เซตต่อวันก็ได้ค่ะเพราะว่าท่าเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยลองดูนะคะขึ้นโลโก้ขอขยับกลางจอ